เอาละครับในช่วงนี้เองนะครับเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันบ้าง นะครับแนวโน้มการลงทุนในช่วงหลังจากนี้จะต้องวางแผนกันอย่างไรนะครับภายใต้ภาวะเรื่องของดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณวัฒน์จิตสำนึกนะครับผู้บริหารนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากทางหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประเมินแนวโน้มทิศทางหุ้นไทยยังไงบ้างครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวมาได้แต่ว่ายังไม่สามารถฝ่าตัวเลขสำคัญ 1,500 จุดมาได้ครับเออจริงๆผมคิดว่าตลาดมีโอกาสที่น่าจะค่อยๆปรับตัวขึ้นได้ในหลังจากนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูปัจจัยจริงๆเนี่ยตลาดเองก็รับรู้เรื่องดอกเบี้ยเฟดไปมากแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจากนี้ได้มากไหมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมากนะครับเต็มที่ก็อาจจะอีกสักครั้งนึงก็คงเต็มที่แล้วอันนี้คือเรื่องของต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูผลประชุมกนง.ในวันนี้เนี่ยผมกลับมองว่ามันดูเป็นบวกนะแม้ทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยจะปรับขึ้นมาสวนกับที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดแล้วก็ผมเองเนี่ยคิดว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยเนาะนะครับเพราะว่าสัญญาณของเงินเฟ้อนะครับสัญญาณของเศรษฐกิจไตรมาส2เนี่ยมันค่อนข้างจะดูอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปนะครับเพราะว่า GDP ไตรมาส2เนี่ยโตเพียงแค่ 1.8% นะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ประมาณสัก 3% ด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางกนง.เองก็คงมองไปยังภาพข้างหน้าเนาะนะครับว่าภาพข้างหน้าเองเนี่ยสัญญาณของเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นมาได้ถามว่าภาพข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่อาจจะเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อหนึ่งก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการกระตุ้นการบริโภค 5.6 แสนล้านตรงนี้เนี่ยนะครับทางกนง.มองว่าโอเคมันจะทำให้ดีมานด์กลับมาร้อนแรงได้นะครับแล้วเงินเฟ้ออาจจะกลับมาอันนี้ประเด็นนึงประเด็นที่2เนี่ยกนง.ก็มองไปยังเรื่องของตัวเอลนีโญนะครับว่าการเอลนีโญเนี่ยทำให้สินค้าเกษตรมันขาดแคลนนะครับเพราะว่าเกิดภัยแล้งราคาสินค้าเกษตรก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าปรับขึ้นได้กนง.เองก็เลยปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับแต่จุดน่าสังเกตจริงๆเนี่ยมองไปยังเรื่องของประมาณการทางเศรษฐกิจนะครับแม้ปีนี้กนง.จะปรับเศรษฐกิจไทยลงนะครับปีนี้เหลือโตประมาณ 2.8 นะครับจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ไว้มาทั้ง 3.6 ด้วยกันนะครับแต่มันก็ถ้าเกิดมองข้ามไปยังปี2024เนี่ยเพราะว่าปีนี้เราก็ใกล้จะจบปีแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็คงจะมองไปครับค่อนข้างดีมากเลยต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าประมาณการไว้ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้มา 4% กว่านะครับแล้วก็ถูกปรับขึ้นด้วยเพราะว่าประมาณการก่อนเนี่ยอยู่ที่มา 3% กว่าเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยทิศทางเศรษฐกิจไทยปีหน้าดูค่อนข้างสดใสมากๆเลยนะครับเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยซึมซับข่าวร้ายไปแล้วนะครับและปีหน้าถ้าเกิดมองไปยังเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างดีก็เลยมองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นได้หลังจากนี้ครับครับมองแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นยังไงครับแนวรับแนวต้านลงไปถึงหุ้นกลุ่มที่จะเคลื่อนไหวตอบรับกับปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจากกนง.แล้วก็รวมถึงการเติบโตในประเทศด้วยครับครับจริงๆถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นไทยในระยะกลางๆหน่อยเอาสักช่วงสิ้นปีก็ได้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่อาจจะขึ้นไปสัก 1,560 คาดหวังได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเตรียมที่จะทำงานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสถิติเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ Q4 เนี่ยมักได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้นะครับส่วนกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็ถ้าเกิดมองยังประมาณการเศรษฐกิจของกนง.เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมองดีต่อเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเราก็เลยมองว่ากลุ่มเกี่ยวข้องกับการบริโภคเนี่ยหรือแม้กลุ่มเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่ายังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับผมครับมองเชิงระยะยาวระยะกลางน่าจะฟื้นแล้วในเชิงระยะสั้นบ้างครับแนวโน้มทิศทางวันพรุ่งนี้เราคาดการณ์อย่างไรบ้างครับก็ยังมีโอกาสที่อาจจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าภาพรวมเองเนี่ยปัจจัยกดดันมันก็ค่อนข้างจะเบาบางไปแล้วนะครับดอกเบี้ยเฟดเองผมคิดว่ามันก็ไพ่ยินไปในราคาเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดถามมองระยะสั้นคิดว่าขึ้นได้ระยะกลางสักควอเตอร์นึงเนี่ยก็คิดว่าจะขึ้นได้ครับครับครับมาดูต่อครับกลุ่มไหนบ้างครับที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยเรายังมองไปพวกของปิโตรเคมีนะครับเพราะว่าสัญญาณเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยวันนี้เรายังเห็นสัญญาณที่ไม่ได้ฟื้นได้ดีมากนะครับอย่างเมื่อคืนสหรัฐเองเนี่ยประกาศเรื่องตัวเลขยอดขายบ้านมาก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของตัวจีนเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับภาคสังหาจีนก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดังนั้นเรื่องของปิโตรเคมีเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังครับครับสำหรับท็อปิกจากเราบ้างครับในช่วงภาวะนี้สามารถสะสมตัวไหนได้บ้างครับครับจริงๆมองที่ CPO นะครับเพราะว่าวันนี้ราคาหุ้นเองก็ลงมาบริเวณสัก60 บาทบวกลบผมคิดว่าโซนนี้เป็นโซนที่ valuation ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ CPO จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับทั้งเรื่องของนโยบายดิจิตอลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ CPO เองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ครอบคลุมทั้งค้าปลีกค้าส่งค้าใหญ่เขาเรียกว่าครอบคลุมทุกตลาดเลยก็คิดว่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเราอยู่ที่72 บาทวันนี้อัพไซด์ก็เปิดค่อนข้างเยอะครับครับกลุ่มแบงค์เป็นยังไงบ้างครับ
ถามถึงเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นวันนี้ด้วยนะฮะทิศทางหลังจากนี้ครับจริงๆกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยตั้งแต่ที่แบงก์ชาติมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเนี่ยก็ทยอยที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้นะครับมันก็ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยหรือตัว Net Interest Margin เนี่ยหรือตัว NIM เนี่ยมันก็ขยายต่อเนื่องนะครับไม่ได้ทำให้กำไรกลุ่มแบงก์ที่ผ่านมาเนี่ยมันโตได้ดีจากมาที่เลยนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามแบงก์ชาติหรือเปล่าครับครับถ้าไปดูสถานะสุทธิของนักทุนต่างชาตินะครับก็จะเห็นว่านักทุนต่างชาติเนี่ยมีการเทขายหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงตอนนี้นะครับแรงขายก็เริ่มเกิดขึ้นมาในตลาดพันธบัตรแล้วส่งผลทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นช่วงนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะครับประเมินกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆหลังจากที่กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอสกัดโฟลได้บ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐมันดูจะเรียกว่าแคบน้อยลงละกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการขายพันธบัตรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการรีแอคของตลาดบอนด์ที่คิดว่านักลงทุนเองน่าจะว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลน่าจะต้องการเม็ดเงินขนาดใหญ่ก็เลยทำการขายพันธบัตรออกมานะครับแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าทิศทางน่าจะค่อยๆเห็นการซอฟลงไปบ้างนะครับก็คิดว่าโฟน่าจะมีโอกาสที่จะหยุดไหลได้ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์ภายนะครับมองว่าก้นหลุมน่าจะใกล้แล้วแหละณตอนนี้นะครับภาพของตลาดหุ้นไทยซึมซับข่าวร้ายไปเยอะแล้วนะครับหลังจากนี้เมื่อผลกนง.ออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็มุมมองของทางกนง.ต่อเศรษฐกิจปีหน้าที่ปรับเพิ่มประมาณการด้วยซ้ำแม้ว่าปีนี้จะปรับลดลงมานะครับก็น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการบริโภคต่างๆนะครับวันนี้ท็อปพิกเป็น CPO นะครับแล้วก็เป้าหมายระยะกลางที่ให้ไว้ 1,560 จุดครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ